ถูกต้องค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรค่ะได้มีการเสริมพลังคนพิการค่ะคุณผู้ชมในการจัดงานวันคนพิการสากลนะคะสากลนะคะภายใต้แนวคิดสร้างคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 ค่ะวันที่5มีนาคม2564นะคะที่ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตรนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี2563โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อรำลึกวันที่สมัชชาใหญ่นะคะที่แห่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคนพิการสากลพร้อมกับเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการนะคะได้มีส่วนร่วมในด้านของกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสค่ะที่จะได้แสดงศักยภาพให้กับสังคมได้ประจักษ์รวมถึงกระตุ้นให้คนในสังคมเองนะคะได้เกิดมุมมองในเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้พิการและความพิการอีกด้วยค่ะแล้วก็เกิดความยอมรับต่อผู้พิการนะคะในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมอย่างเท่าเทียมกันค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้พิการแล้วก็ภาคประชาชนค่ะเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะภายในงานค่ะมีการแสดงประกอบเพลงจากโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับผู้พิการต้นแบบที่สร้างคุณงามความดีให้กับผู้อื่นในสังคมเป็นจำนวน5รายด้วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังร่วมจับฉลากมอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า100ชิ้นเลยนะคะเป็นการคืนความสุขมอบรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ค่ะเรียกได้ว่าในปัจจุบันนะคะสิทธิแล้วก็ความเท่าเทียมกันของคนพิการเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ไม่แพ้พวกเราเลยทีเดียวค่ะถูกต้องนะคะความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะจะสังเกตเห็นทางลาดสำหรับผู้พิการด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลกลุ่มผู้พิการในประเทศไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะ